เทคนิคการอาบน้ำให้กับลูกน้อยไวทารกแรกเกิดให้ตัวของลูกนะคะสะอาดทุกซอกทุกมุมพยาบาลแม่บงมาบอกคุณแม่เองเลยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่มือใหม่ทุกคนต้องรู้และต้องดูเลยนะคะคลิปนี้ก่อนไปดูคลิปนะคะก็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids IOA Nerd Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะเทคนิคการอาบน้ำให้กับลูกน้อยวัยทารกแรกเกิดนี้นะคะจริงๆคุณแม่นะคะอาบน้ำให้ลูกวันละ1ครั้งก็พอส่วนผมลูกนะคะสามารถสระได้วันเว้นวันน้ำที่ใช้อาบนะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่อุณหภูมิอุ่นๆนะคะแล้วก็อาบน้ำให้ลูกนะคะช่วงสายๆของวันมีอุปกรณ์ในการอาบน้ำอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการอาบน้ำลูกก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำสระผมลูกแล้วก็อุปกรณ์ในการเช็ดตาเช็ดสะดือลูกค่ะในส่วนของอุปกรณ์ในการอาบน้ำลูกก็จะประกอบไปด้วยกระมังอาบน้ำเด็กนะน้ำที่ใช้อาบจะต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะผ้าสำหรับชุบน้ำเช็ดใบหน้าแล้วก็ลำตัวลูกหรือคุณแม่จะใช้เป็นฟองน้ำอาบน้ำเด็กก็ได้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสระผมสำหรับเด็กในวัยทารกแรกเกิดครีมหรือโลชั่นนะคะสำหรับทาตัวเด็กในวัยทารกแรกเกิดผ้าเช็ดตัว2ผืนผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะไซส์นิวบอร์นสำหรับเด็กในวัยทารกแรกเกิดถุงมือถุงเท้าหมวกเสื้อผ้าผ้าห่อตัวลูกผ้านุ่มชุ่มชื้นเช็ดทำความสะอาดก้นแล้วก็อวัยวะเพศลูกน้อยในส่วนของอุปกรณ์ในการเช็ดตาเช็ดสะดือลูกนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดสะดือลูกสำลีชุบน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกนะคะในการเช็ดตาลูกค่ะผ้ากอสนะคะในการเช็ดช่องปากของลูกขัดต้นบัดนะคะในการเช็ดรูจมูกแล้วก็ใบหูลูกค่ะ 70% แอลกอฮอล์แล้วก็น้ำเกลือหรือจะใช้เป็นน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะเริ่มด้วยปิดแอร์และปิดพัดลมเพื่อป้องกันไม่ให้ลมโกรกขณะที่อาบน้ำให้ลูกค่ะเตรียมน้ำอุ่นใส่กะละมังให้เรียบร้อยเราจะเริ่มจากการสระผมให้ลูกก่อนโดยการห่อตัวลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิ้นหลุดมือขณะที่สระผมให้กับลูกค่ะเมื่อห่อตัวลูกเสร็จแล้วคุณแม่อุ้มลูกเข้าทางด้านข้างลำตัวข้างที่คุณแม่ไม่ถนัดนะคะอุ้มในลักษณะแบบนี้มือของคุณแม่ประคองต้นคอลูกไว้คุณแม่ใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้ปิดตรงบริเวณใบหูทั้งสองข้างของลูกไว้แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหูลูกค่ะจากนั้นใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดใบหน้าลูกก่อนแล้วเราจะเริ่มสระผมลูกโดยการบีบน้ำให้เปียกทั่วทั้งหนังศีรษะของลูกจากนั้นคุณแม่ใช้มือกดผลิตภัณฑ์สระผมทำการสระผมลูกโดยการใช้นิ้วมือของคุณแม่นวดวนๆให้ทั่วทั้งหนังศีรษะของลูกหลีกเลี่ยงการเกาจากนั้นล้างฟองผลิตภัณฑ์ออกให้จนหมดและเช็ดผมลูกให้แห้งค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการอาบน้ำให้ลูกค่ะโดยคลายผ้าห่อตัวลูกออกและถอดผ้าอ้อมสำเร็จรูปลูกออกตรวจสอบว่ามีอุจจาระหรือไม่ถ้ามีก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาลูกลงกะละมังค่ะคุณแม่อุ้มลูกโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดประคองต้นคอลูกไว้ส่วนมือข้างที่ถนัดประคองที่ก้นของลูกค่ะนำลูกลงกะละมังโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดของคุณแม่เคลื่อนแขนของคุณแม่มาประคองต้นคอลูกไว้ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับตรงบริเวณรักแร้ของลูกค่ะเริ่มอาบน้ำให้ลูกจากการฟอกสบู่ทั้งลำตัวด้านหน้าฟอกให้สะอาดทุกซอกทุกมุมซอกคอลำตัวและล้างฟองสบู่ออกให้หมดจากนั้นฟอกสบู่ที่แขนและมือของลูกทั้งสองข้างและรีบล้างฟองสบู่ออกให้หมดค่ะจากนั้นฟอกสบู่ที่บริเวณอวัยวะเพศของลูกขาและเท้าของลูกทั้งสองข้างและล้างฟองสบู่ออกให้จนหมดเมื่อทำความสะอาดทางด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะสลับมาทำความสะอาดทางด้านหลังของลูกโดยคุณแม่เปลี่ยนมือข้างที่ถนัดใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับรักแร้ของลูกไว้และแขนของแม่ประคองที่อกและคอของลูกโน้มตัวลูกมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเริ่มฟอกสบู่ที่หลังก้นขาทั้งสองข้างของลูกและล้างเอาฟองสบู่ออกจากนั้นสลับมาล้างเอาฟองสบู่ที่ติดอยู่ทางด้านหน้าลำตัวของลูกออกจนหมดเมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำตัวของลูกขึ้นมาจากกะละมังและรีบซับตัวลูกให้แห้งค่ะจากนั้นจะมาทำการเช็ดตาใบหูรูจมูกช่องปากและสะดือให้กับลูกของเราค่ะคุณแม่ห่อตัวลูกไว้ก่อนนะเริ่มจาก
เช็ดตาลูกก่อนโดยใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกหรือจะใช้เป็นสำลีชุบกับน้ำเกลือก็ได้บีบน้ำเกลือออกและใช้สองมือของคุณแม่แยกสำลีออกจากกันในลักษณะแบบนี้มือของคุณแม่ทั้งสองข้างประคองใบหน้าลูกไว้เริ่มจากการเช็ดตาโดยเช็ดจากหัวตาไปหางตาไม่เช็ดย้อนหากไม่สะอาดให้ทิ้งสำลีก้อนเก่าและใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดจนกว่าตาของลูกจะสะอาดนะคะจากนั้นเช็ดช่องปากของลูกโดยใช้ผ้าก๊อซพันนิ้วมือของคุณแม่ชุบน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกก็ได้เช็ดลิ้นให้ทั่วเพดานกระพุ้งแก้มทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเหงือกบนเหงือกล่างริมฝีปากของลูกเช็ดให้ทั่วๆทางช่องปากของลูกนั่นเองค่ะจากนั้นจะมาเช็ดทำความสะอาดที่ใบหูของลูกโดยใช้คอตตอนบัดเช็ดตรงบริเวณใบหูด้านนอกเท่านั้นไม่เช็ดเข้าไปในรูหูของลูกเช็ดใบหูของลูกให้สะอาดทั้งสองข้างจากนั้นเช็ดทำความสะอาดที่รูจมูกของลูกทั้งสองข้างโดยใช้คอตตอนบัดเช็ดตรงบริเวณรูจมูกและเช็ดเข้าไปหาสันจมูกของลูกในลักษณะแบบนี้จากนั้นเช็ดสะดือลูกโดยใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์บีบสำลีและใช้สำลีเช็ดฐานสะดือโดยเช็ดให้ครบทั้ง4ด้านเมื่อเช็ดด้านหนึ่งแล้วให้สลับอีกด้านของสำลีเพื่อเช็ดสะดือให้สะอาดโดยทั่วต่อด้วยเช็ดโคนสะดือให้สะอาดโดยการเช็ดจากด้านในสะดือวนออกด้านนอกเป็นลักษณะก้นหอยแบบนี้และจบด้วยเช็ดจากโคนสะดือขึ้นมาถึงปลายสะดือเป็นอันเสร็จเราจะทำการเช็ดสะดือลูกแบบนี้จนกว่าสะดือของลูกจะหลุดแล้วก็แห้งไปเองนะคะและสุดท้ายจบด้วยการเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศและก้นของลูกน้อยด้วยผ้านุ่มชุ่มชื้นเด็กแรกเกิดมีผิวบอบบางและแพ้ง่ายเราจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายของลูกที่อ่อนโยนมากๆอย่างผ้านุ่มชุ่มชื้นซุปเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกตัวนี้ด้วยส่วนผสมของออร์แกนิกอะโลเวร่าและคอตตอนธรรมชาติจึงมอบสัมผัสที่นุ่มอ่อนโยนช่วยลดสาเหตุการระคายเคืองต่อผิวบอบบางของลูกน้อยพร้อมน้ำบริสุทธิ์ 99% จึงทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดเสมือนล้างด้วยน้ำเลยค่ะอีกทั้งยังปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมและพาราเบนคลายกังวลเรื่องการระคายเคืองทำให้ผิวของลูกคุณแม่นะคะสุขภาพดีคุณแม่ก็สบายใจหายห่วงซึ่งสามารถเช็ดได้ทุกส่วนบนร่างกายของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือแม้แต่กระทั่งมือค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะแม่โบมาสาธิตวิธีการเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศและก้นของลูกน้อยค่ะวิธีการเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศและก้นของลูกน้อยจะต้องเช็ดให้สะอาดโดยทั่วโดยเช็ดจากทางด้านหน้าคืออวัยวะเพศของลูกไปหาทางด้านหลังก็คือก้นของลูกค่ะกรณีที่เป็นเพศหญิงคุณแม่เช็ดทำความสะอาดแคมใหญ่ของลูกทั้งสองข้างจากนั้นใช้มือแหวกให้เห็นแคมเล็กของลูกและทำความสะอาดแคมเล็กของลูกทั้งสองข้างและสุดท้ายจบด้วยการเช็ดจากทางช่องคลอดไปหาก้นของลูกน้อยค่ะในกรณีที่เป็นเพศชายให้คุณแม่รูดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกขึ้นและเช็ดตรงบริเวณปลายหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกและเน้นจุดสำคัญนะคะนั่นก็คือใต้พวงไข่ของลูกและใต้อวัยวะเพศของลูกค่ะและสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับลูกทาครีมหรือโลชั่นสวมใส่เสื้อผ้าหมวกถุงมือถุงเท้าห่อตัวลูกก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการอาบน้ำลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดให้สะอาดทุกซอกทุกมุมที่แม่โบนำมาแบ่งปันให้กับแม่ๆในวันนี้เห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับแม่ๆท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะและคุณแม่ท่านอื่นนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ